สวัสดีค่ะป้าไมร่าค่ะไมร่าชาแนลสวัสดีทางไกลจากอเมริกาค่ะไฮพี่น้องชาวอีสานสบายดีกันทุกคนนะคะเนาะวันนี้มาดูซิป้าไมร่ามีอะไรมาฝากค่ะในชามนี้เป็นพืชผักผลไม้5สีวันนี้ป้าจะพามาทำน้ำปั่นค่ะสำหรับผักผลไม้หลากสีในชามนี้นะคะจะให้คุณค่าทางโภชนาการแตกต่างกันไปเดี๋ยวป้าจะมาบอกสรรพคุณของผักผลไม้แต่ละอย่างนะคะแต่ว่าชามที่ให้ดูเนี่ยนะคะผักผลไม้ในชามนี้ป้าจะไม่ได้ใส่ในโถเดียวทั้งหมดนะคะป้าจะแบ่งเป็น2โถค่ะโถหนึ่งของป้ากับสามีอีกโถหนึ่งเป็นของลูกแล้วก็หลานค่ะมาดูสรรพคุณกันนะคะอย่างแรกคือมะเขือเทศค่ะนี่เป็นราชินีของพืชผักเลยนะคะมีสารเบต้าแคโรทีนทำให้ผิวสวยต่อมาส้มค่ะส้มเขียวหวานมีไฟเบอร์สูงนะคะแล้วก็วิตามินซีสูงนะคะทานแล้วก็ทำให้ผิวสวยค่ะมะม่วงสุกค่ะมะม่วงสุกนี่ก็มีวิตามินเอมีสารเบต้าแคโรทีนทำให้ผิวสวยป้องกันมะเร็งแอปเปิลเขียวมีวิตามินสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยบางท่านบอกว่าทานแอปเปิลเขียวติดต่อกันทุกวันจะทำให้ห่างไกลหมอจะจริงหรือเปล่าทุกๆคนลองไปทานดูนะคะอะโวคาโดมีโปรตีนสูงสร้างไขมันดีให้แก่ร่างกายและขจัดไขมันไม่ดีค่ะมะนาวต้านโรคหวัดสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายยิ่งช่วงนี้โควิดระบาดลองดื่มน้ำมะนาวเยอะๆแล้วก็ทานมะนาวเยอะๆนะคะสับปะรดสับปะรดเนี่ยช่วยย่อยค่ะมีวิตามินซีสูงรสชาติอร่อยป้าทานทุกวันเลยค่ะกล้วยหอมค่ะสรรพคุณของกล้วยหอมก็คือทานแล้วทำให้อารมณ์ดีค่ะคลายเครียดแล้วเขาจะมีแคลเซียมสูงบำรุงกระดูกด้วยค่ะบีทรูทปกติป้าจะใช้บีทรูทสีม่วงค่ะเพราะว่าเอาไปทำน้ำปั่นแล้วจะทำให้น้ำปั่นเนี่ยมีสีสวยงามนี่เป็นสีส้มแต่ก็แทนกันได้ค่ะเขาจะมีสรรพคุณในการดีท็อกตับแล้วก็ป้องกันมะเร็งค่ะแครอทนี่บำรุงสายตาค่ะมีวิตามินเอสูงนะคะป้าจะใส่ในน้ำปั่นทุกวันเลยค่ะเซลารี่หรือขึ้นช่ายฝรั่งมีวิตามินสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะเคลมีสรรพคุณพิเศษในการป้องกันมะเร็งค่ะผักใบเขียวที่อยู่ในถ้วยเล็กๆเนี่ยใบสูงๆใบใหญ่กว่าเพื่อนนี่บ้านเราเรียกอะไรคะทุกๆคนที่นี่เขาเรียกโรเมนเลตทิสค่ะป้าจะใส่เข้าไปในน้ำปั่นด้วยป้ามีผักสลัดอยู่ 3-4 ใบก็รวมๆเข้าไปเพื่อให้ได้วิตามินแร่ธาตุครบถ้วนค่ะนี่เลยสุดยอดสมุนไพรไทยโหระพาสะระแหน่แล้วก็ผักชีค่ะป้าใส่เข้าไปทุกวันนะคะวิตามินไม่ต้องพูดถึงมีเยอะมากนะคะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายรักษาโรคต่างๆได้ดีค่ะ นี่คือผักผลไม้นะคะที่ป้าจะเตรียมหั่นซึ่งได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะปริมาณที่ให้ดูนี้ก็คือสำหรับ1โถปั่นค่ะมีเซลรี่2ก้านแครอท1หัวนะคะแล้วก็มะเขือเทศส้มมะนาวแอปเปิ้ลอย่างละ1ผลกล้วยหอม1ผลอะโวคาโด1ผลบีทรูทนะคะครึ่งหัวสำหรับบีทรูทนี่ป้ามีสีม่วงอยู่นิดนึงจะใส่เข้าไปให้สีสันของน้ำปั่นเราสวยงามทีนี้มาดูมะม่วงป้าจะใช้แค่ครึ่งลูกก็พอนะคะอายุเยอะลดความหวานหน่อยสับปะรดใส่ไป4ชิ้นเพื่อเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะส่วนผักใบเขียวต่างๆนะคะผักกาดแก้วป้าจะใส่ไป4ใบนะคะมันเป็นใบเล็กๆค่ะแล้วก็สะระแหน่โหระพานะคะแล้วก็ผักชีอย่างละยอดนะคะส่วนเคลแล้วก็โรเมนเลทิสก็อย่างละก้านค่ะเรามาดูว่าผักหลากหลายที่จะปั่นในวันนี้นะคะเรามีสีอะไรบ้างนะคะเราจะได้สีขาวจากเนื้อในของผลไม้นะคะแล้วก็ผักบางอย่างนะคะอย่างเช่นแอปเปิ้ลกล้วยแล้วก็เซลรี่นะคะทีนี้สีส้มเราก็ได้จากแครอทแล้วก็ส้มเขียวหวานสีแดงจากมะเขือเทศสีเขียวจากแอปเปิ้ลแล้วก็มะนาวแล้วก็กลุ่มผักใบเขียวสีเหลืองจากกล้วยหอมแล้วก็สับปะรดแล้วก็มะม่วงค่ะนะคะส่วนบีทรูทก็อยู่ในกลุ่มสีส้มป้าก็มีบีทรูทสีม่วงจะเสริมเข้าไปนิดหนึ่งค่ะเพื่อให้ได้สีสันน้ำปั่นที่สวยงามแล้วก็จะมีอะโวคาโดนะคะข้างในก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนิดๆหนึ่งนะคะอันนี้นะคะตามที่ป้าไมร่าได้บอกมานะคะเราจะหั่นกันเลยค่ะสำหรับน้ำปั่นผักผลไม้หลากสีนะคะตอนนี้พืชผักต่างๆป้าไมร่าได้หั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะเอาไปใส่โถปั่นกันเลยนะคะก่อนที่จะใส่ทุกอย่างลงไปเราก็ใส่น้ำ1แก้วก่อนนะคะลงในโถปริมาณในน้ำในแก้วสูงที่ป้าเตรียมเอาไว้จะเท่ากับแก้วสั้นค่ะที่ตั้งไว้ข้างๆกันใส่น้ำผึ้งลงไปสัก2หยดค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติป้าใส่แฟลกซีดเข้าไปด้วยนะคะแฟลกซีดนี่มีคุณสมบัติในการป้องกันมะเร็งค่ะและลดความดันโอเคเราจะใส่ทุกอย่างลงไปในโถปั่นแล้วจะได้มาปั่นกันค่ะต่อไปก็เป็นขั้นตอนในการปั่นค่ะซึ่งป้าก็ใส่ทุกอย่างที่หั่นไว้ในโถปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะป้าจะกดปั่นเลยค่ะโถปั่นของป้าเนี่ยจะเป็นโถปั่นความเร็วสูงนะคะป้าจะปั่นประมาณ5นาทีค่ะทุกคนเห็นไหมคะน้ำปั่นเนี่ยเริ่มออกสีแล้วเดี๋ยวรอสักพักเรามาดูกันอีกทีค่ะ นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะทุกๆคนสีสันสวยงามไหมคะป้าเมล่าอยากเชิญชวนให้ทุกคนไปลองทำน้ำปั่นดื่มดูนะคะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายในทางที่ดีขึ้นค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าเมล่าขอจบเพียงแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะป้าเมล่าชาแนลขอให้ทุกคนโชคดีค่ะโอ้โหสีสันสวยงามมากแก้วนี้ของป้าส่วนแก้วนี้ของสามี